หมอกจางๆและควันทายกนจนบางทีไม่อาจรู้คือก่อนนั้นเนี้ยมันเทียบระหว่างหมอกกับควันใช่ไหมทุกวันนี้ต้องไปเทียบกับฝุ่นด้วยคือบางทีเราออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่หมอกควันหรือว่าฝุ่นที่แปดเร็วุูผู้ชมฮะดูสิฮะเขมกเมวัไปหมดเลยเนี่ยคือกรุงเทพมหานครก็เป็นไม่ต่างจากตรงนี้เลยนะคะตรงจุดนี้เลยอ่ะกทมเป็นนะตอนเช้าอ่ะคุณผู้ชมดูสิดูสิ ปริมณฑลไม่ต้องพูดถึงนี่ฉาเชิงเซาใช่คือตอนนี้เขาบอกว่าแตะสีแดงแล้วนะค่ะนึกออกมา ออกจากบ้านตอน,นเยช้าบีกิเกียจนิดหน่อยอยากจะสูดหายใจเต็มที่ไม่ได้แล้วไม่ไหวเออคือตอนนี้เป็นห่วงที่สุดเลยนะคะบรรดาผู้สูงอายุอะค่ะตื่นเช้ามาเขาจะมายืดเส้นยืดสายไงเดินตามสวนสาธารณะในหมู่บ้านน่ะเขาบอกตอนนี้ในกรุงเทพเอ่ยบริมณฑลเอ่ยหรือจุดไหนที่มีฝุ่นเนี่ยเขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนแล้วนะใช่ครับงดมาเดินออกกําลังกายนอกบ้านงดทํากิจกรรมนอกบ้านนะก็เลี่ยงไปก่อนช่วงนี้นะครับก็กําลังกายในบ้านไปนะครับดูสิฮะแปดเริ้วครับเมื่อวานนี้ PM 2.5ปกคลุมพื้นที่ไปทั่วเลยจริงๆมองด้วยตาเปล่านี่เห็นเลยนะครับว่ามันมัวไปหมดเลยอ่ะมัวเลยอ่ะเหมือนแบบอ่ะผมใส่แว่นตาเนี่ยเหมือนมีอะไรเนี่ยมาอยู่ที่เลนน่ะมองเห็นแล้วเป็นมัวไปหมดอ่ะนี่ฮะบางพื้นที่กับชาวบ้านบอกว่ามองไปข้างหน้าได้ไม่ไกลคือบางทีมันมองไปได้แบบแบบ,แบ,บยาวๆเลยใช่ไหมนี่ไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยก็มองแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับขณะดเดียวกันครับที่ตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวนะครับ พีเอ็มสองจุดห้าเกินกว่าค่ามาตรฐานนะฮะคือเขาบอกว่าเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายแล้วเพราะว่าตรงจุดเนี้ยนอกจากมีฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าแล้วนะครับมันยังใกล้กับโรงงานนีคมอ,อุตสาหกรรมด้วยนี่เขาก็ใช้ระบบติดตามพีเอ็มสองจุดห้าจากดาวเทียมของจิสดานะฮะคือข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลายพื้นที่น่าเป็นห่วงนะคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อตอนตีสองที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ามุกดาหาร ความเข้มข้นนะครับมันสูงไม่ถึง89.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันเนี้ยมีผลโดยตรงต่อสุขภาพนะฮะเนี่ยอ,อันตรายด,ดูสิฮะไล่เลียงไปเลยมุกดาหารร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสีแดงกันทั่วเลยแล้วก็ยังมียัสวโสธรอ,อีกด้วยนะครับคือต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่เสี่ยงเหลือเกินนี่น่าจะเป็นโซนภาคอีสานเนะะาะภาคอีสานเนี่ยหนักนะครับช่วงนี้นะ,ะก็ต้องบอกว่าดูแลตัวเองเยอะๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าแหม ออกมาเพียง2.5มันจะมากขนาดไหนบางคนอาจจะมีตัววัดนะมีเครื่องวัดแต่บางคนไม่ม,มีเครื่องวัดก็กราดด้วยสายตาคือพอเห็นแบบนี้ปุ๊บอะเรี่ยงเลยเลี่ยงเลยค่ะบางคนก็บอกว่าช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยทเพราะสุดสด,ดมเข้าไปเยอะใช่เพราะสูดดมเข้าไปเยอะอบางคนไม่ทันสังเกตไงาอาจจะทําภารกิจในแต่ละวันแล้วก็ไม่ได้สังเกตสังกาว่าเออมันเป็นเพราะเราไม่ได้ใส่หน้ากากอนามายัยหรือฝุ่นมันเยอะอะไรแบบนี้ค่ะมารู้ตัวอีกทีเจ็บคอมีเสมหะ หรือว่าหายใจไม่ทั่วท้องอะไรแบบนี้นะคะอ,อ,อันนี้ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีๆเลยนะคะคือใครที่เป็นหอบเป็นหืดในช่วงนี้ขาดยาไม่ได้ด้วยนะพวกยาพ่นน่ะเพราะว่าเนี่ยฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปกระตุน้นแล้วก็ทําให้ระบบทางเดินหายใจของเราอะ่ะมันกลับมามีปัญหาอีกเสมหะจะเยอะไอจะเยอะออจะเหนื่อยจะหอบอย่างเงี้ยค่ะ,ะดูแลตัวเองกันเลี่ยงเลี่ยงอย่างออ่บอกไปเลียเ่ยงกันออกนอกบ้านคือคหมายว่าถ้าออกนอกบ้านก็ป้องกันนิดหน่อยสมมติออกกําลังกายอย่างพี่ก้อยเนี่ยก็ปกติ แขว่งแขนใช่ไหมแกว่งแขนก็แกว่งอยู่ที่บ้านเอาละกันอยู่ในบ้านอย่าไปออกนอกบ้านแกว่งไหมแกว่งแขนเออมันดูเหมือนแบบเป็นผู้สูงอายุเขาบอกแกว่งแขนแล้วสุขภาพดีเออคือคนสูงอายุนะแนะนำแม่แม่แกว่งแขนนะแม่เดินแล้วแม่แกว่งแขนเอาปากกาทิ่มเลย